เราไม่เชื่อในระบอบอุปถัมภ์ว่ารัฐจะต้องอุปถัมภ์ประชาชนและประชาชนโง่และรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่สิ่งที่เราเห็นคือประชาชนทุกคนมีความฝันของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่เราจะให้อำนาจในการไขว่คว้าความฝันของตัวเองอุดมการณ์พื้นฐานของพรรคอนาคตใหม่คือยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยเชื่อมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนสากลต้องการให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือทหารเราเน้นย้ำเรื่องสวัสดิการมนุษย์ทุกคนควรจะต้องดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและอย่างมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่เกิดจนตายเราสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรายึดมั่นหลักเศรษฐกิจทุนนิยมการแข่งขันเสรีแต่การแข่งขันเสรีที่ว่านั้นจะต้องเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมเราใช้3เสาหลักในการดำเนินการ1คือพรรคการเมืองทำหน้าที่ในการต่อสู้ในระบบรัฐสภาเสาหลักที่2เราจะดำเนินการผ่านมูลนิธิจะเหมือนกับเป็นคลังความคิดหรือทิ้งแท้งของพรรคอนาคตใหม่เสาหลักที่3คือวิสาหกิจเพื่อสังคมในยามที่พรรคอนาคตใหม่ยังมีเสียงไม่มากพอที่จะเป็นรัฐบาลวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้สามารถสร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับสมาชิกและผู้สนับสนุนของพรรคในพื้นที่ต่างๆได้อีกด้วย1อย่างที่ต้องปลดล็อกก็คือเอาทหารออกจากการเมืองทําให้การรัฐประหารเป็นประวัติศาสตร์ทําลายรัฐธรรมนูญ60และสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นของประชาชนข้อที่2เรากําลังพูดถึงการปลดล็อกประเทศไทยจากการครอบงำของรัฐราชการอันดับที่3การปฏิรูปสิทธิ์ในที่ดินทำกินของประชาชนคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเรื่องที่4ที่จำเป็นต้องปลดล็อกก็คือเรื่องการผูกขาดทางเศรษฐกิจปรับโครงสร้างเนี่ยคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแต่ทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นการศึกษางบการศึกษาไทยไม่ได้น้อยแต่ทำไมการศึกษาของประเทศไทยยังอยู่ในอันดับท้ายๆของโลกสาธารณสุขก็คล้ายๆกันคำตอบไม่ได้อยู่ที่งบประมาณคำตอบอยู่ที่ใช้งบประมาณอย่างไรเปิดโอกาสเนี่ยเรากำลังพูดถึงช่องทางใหม่ๆทุกคนรู้ว่าการเข้าถึงแหล่งทุนเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการไล่ตามความฝันของตัวเองแต่ประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมันไม่สามารถตอบโจทย์เจตจำนงของการพัฒนาท้องถิ่นได้เลยพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของพรรคมาจากการระดมทุนการรับบริจาคและสมาชิกช่วยกันสนับสนุนพรรคการเมืองการตัดสินใจใดๆของพรรคมาจากสมาชิกร่วมกันหากคุณไม่เห็นด้วยกับเผด็จการทหารหากคุณไม่อาจยอมจำนนกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่นี้ได้อีกต่อไปแล้วผมขอเชิญชวนมาร่วมกันเป็นชาวอนาคตใหม่เพื่อกำหนดอนาคตใหม่ของประเทศไทยไปด้วยกันลุกขึ้นมาทำลายการเมืองแห่งความกลัวสร้างการเมืองแห่งความหวังเปลี่ยนแปลงมันด้วยมือของตัวเองอนาคตใหม่คืออนาคตที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน